้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นปลูกยิ้มเขาขึ้นมารากสวยงามให้อยู่นะนี่ค่ะรากเขาสวัสดีแม่เอาบางพลปฏิซิมด้อค่ะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆมาปลูกแตงกวาทั้งหมด5สายพันธุ์เลยอย่างปีที่แล้วแม่ก็คือปลูกไปแค่4ต้นน่ะปลูกห่างกันเนาะปลูกห่างกันเดือนหนึ่งปรากฏว่าดกมากแล้วใบเขาใหญ่มากแล้วทำให้ผักของแม่เนาะผักอย่างอื่นไม่โตเลยก็เลยปีนี้ก็เลยแพลนปลูกพยายามย้ายเขาออกมาด้านนอกปรากฏว่าตายไปหลายรอบแล้วรอบนี้ก็คือจะเป็นรอบที่2แล้วคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นเนาะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วป่ะวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเมล็ดกันเลยไปดูกันเลยค่ะแม่ก็คือจะมาใส่กระดาษทิชชู่รองก้นไปแบบนี้นะเสร็จแล้วก็คือจะมาฉีดน้ำให้ชุ่มก่อนค่ะต้องขออภัยนะอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วเสียงน้ำตลอดเวลาฉีดน้ำจนชุ่มแบบนี้เสร็จแล้ววันนี้จะให้ดูว่าแม่ปลูกกี่สายพันธุ์เนาะ2สายพันธุ์ไม่ใช่เพิ่มมาอีกเป็นนี่เนาะ5สายพันธุ์ค่ะจัดเรียงก่อนนะเผื่อแม่กลับมาดูแล้วจะได้จำได้ว่าแม่ปลูกสายพันธุ์อะไรไปบ้างเนาะนี่ค่ะก็จะมีทั้งแตงกวาหนามเนาะแล้วก็แตงกวาธรรมดาแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะมีแตงกวายาวหรือเปล่ามารอลุ้นกันนะเสร็จแล้วเนาะแม่ก็คือเทเมล็ดรอเรียบร้อยแล้วค่ะเทรวมกันมาเลยเนาะจากนั้นก็คือจะมาโปรยเมล็ดลงไปค่ะเพราะแบบแม่อะจะได้อะไรนะเขาจะงอกไวมากถ้าเราเพาะใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็เพาะง่ายมากปิดทับด้วยกระดาษทิชชู่อีกทีอันเนี้ยประมาณ2วันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีฉีดน้ำไปให้ชุ่มค่ะแล้วก็มาปิดฝาแม่ก็คือจะวางไว้อุณหภูมิของกรีนเฮาส์เนาะประมาณ10กว่าองศาแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะผ่านมา4วัน5วันมัวแต่ทำอย่างอื่นอยู่มาดูกันเพื่อนแตงกวาปาโถขแมร่ะทำอะไรอยู่ขแมรเพื่อนดูขแมรทำอะไรอยู่นี่ไม่เป็นไรมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเอาอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือจะดึงออกง่ายๆอยู่นะนี่ค่ะอันนี้ดึงออกง่ายอยู่คือกระดาษทิชชู่แบบแม่จะดึงออกง่ายเพื่อนๆแล้วก็อย่าดึงมาทีละเยอะๆไม่งั้นรากจะแห้งซะก่อนเนาะในนี้มาดึงในนี้ให้เพื่อนๆดูปาโถก็จะดึงง่ายๆอยู่ถึงรากจะยาวก็ดึงง่ายค่ะนี่เนาะถ้าดึงยากนะก็ใช้น้ำช่วยฉีดเขาหรือว่าฉีกออกมาแบบนี้ก็จะง่ายเหมือนกันเพราะว่ารากเขาช้อนชัยเนาะนี่ค่ะสามารถช่วยเขาแบบนี้ได้นี่ง่ายๆเลยเนาะป่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะวันนี้ขแมก็คือปลูกด้วยคูปเพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยเนาะสามารถปลูกลงดินได้เลยนะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะคูปที่แม่ใช้เนาะก็คือเอาไปแช่น้ำอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงปรับค่า pH หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างเนาะแม่จะมากรีดเขาแบบนี้จะไม่กรีดสุดเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นแตงกวาของเรานะเนาะรากยาวก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูกันนะว่าแม่ปลูกแบบไหนง่ายๆเหมือนเดิมนะนี่ค่ะเพราะว่าเข้าไปแบบนี้ดึงเขาขึ้นมานิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะเพื่อนๆทำไมก็คือตกแต่งเขาให้รากอยู่ข้างในคูปเนาะอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รากของเขาก็คือจะไปจม
หรือว่าไปจุ่มอยู่ในน้ำนั่นเองมาดูกันอีกนะกรีดเข้าไปเลยค่ะกรีดไม่สุดจากนั้นก็คือนำแตงกวาเนาะต้นกล้ามาใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะดึงลงมาแม่ดึงขึ้นนิดนึงนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้แล้ว2ต้นง่ายๆเลยเนาะมาดูกันว่าแม่ทำยังไงต่อค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็คือจะเอาคูปมาวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างเนาะเพื่อนๆสังเกตก็คือจะเป็นน้ำนี่ค่ะแล้วก็รากของเขาก็คือจะไปจมอยู่ในน้ำนี่ค่ะเราปลูกต้นแตงกวาได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูตอนที่ใบที่4ใบที่5เริ่มมาอะไรนี้เนาะเพราะว่าณตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะ2ใบนี้ก็จะยังเป็นใบเลี้ยงอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีค่ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่าพี่ไมเคิลเขาทำอะไรอีกเพื่อนๆดูอันนี้เขาติดตั้งแผงโซล่าเนาะใช้แสงจากพระอาทิตย์นั่นเองเนาะนี่ค่ะแล้วก็เขามีการบอกแม่เนี่ยเขาแบ่งที่ไว้ให้สำหรับผักเธอได้เลื้อยขึ้นนะอ่ะมารอดูนะว่าแม่จะได้ลงอะไรตรงนี้ไหมด้วยพื้นที่อันจำกัดน้อยนิดเนาะไปกันค่ะเดี๋ยวแม่ไปอัปเดตต้นแตงกวาข้างในกรีนเฮาส์ให้เพื่อนๆได้ดูแตงกวาของแม่เนาะหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วก็แม่ก็คือปลูกลงในถาดแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือเขามีอายุได้11วันนะมีใบเลี้ยง2ใบใบตรงกลางเริ่มมาเนาะแม่ก็คือจะย้ายเขาไปปลูกในโกรเบสไปเลยนะจิ้มเขาขึ้นมาค่ะสังเกตว่ารากของเขาสวยงามมากแล้วก็เราต้องรีบเอาเขาปลูกลงในโกรเบสเลยเนาะไม่งั้นเขาลำต้นเขาจะยืดอย่างเดียวเนาะจะไม่แข็งแรงนั่นเองเสร็จแล้วแม่ก็คือมีตะกร้าเนาะนี่ค่ะจะใส่ลงไปในตะกร้าตะข่ายนะตาข่ายระวังนิดหนึ่งเนาะก็จะช่วยจัดรากเข้าไปค่ะเสร็จแล้วแม่ก็คือดึงรากนี่ค่ะช่วยเขานิดหนึ่งหมุนหาทางให้รากลงได้สะดวกเนาะเสร็จแล้วค่อยๆกดเขาอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะได้แล้วต้นหนึ่งยิ้มเขาขึ้นมารากสวยงามให้อยู่นะแล้วก็จะปลูกลงในตะกร้าน้อยเลยค่ะจัดเขาไปด้วยนี่นะแม้ปลูกง่ายๆเลยดึงรากเข้ามาค่ะอุ้ยดึงรากเขาหันมุมให้เขานิดนึงรากอยู่ตรงนี้โอเคนี่ค่ะรากเขาก็จะโผล่มาแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรากก็คือจะไปจมอยู่ในน้ำนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะมาทำต่อที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปลูกในโกรเบสกันค่ะอันนี้จะเป็นโกรเบสที่แม่ใช้สำหรับเพาะต้นกล้าเขาก็จะทีกันหน่อยชิดกันหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือต้นกล้าต้นแตงกวาของเราเนาะเนี่ยค่ะรากเขาโผล่มาแบบนี้เวลาจุ่มลงไปก็คือประมาณเนี้ย1เซนเนาะก็จะไปแช่อยู่ในน้ำก็จะทำให้ต้นกล้าแล้วก็ผักของแม่งามเนาะรากเขาก็คือจะไปเจริญเติบโตในคูปด้วยแล้วก็เจริญเติบโตในน้ำด้วยแม่ก็คือแค่ใส่ลงไปแค่นี้เองง่ายๆเลยเนาะใส่ไปเลยค่ะพยายามเอารากลงไปในน้ำค่ะง่ายๆเลยรากลงไปเป็นว่าเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆเนาะตอนที่เขาเริ่มโตนะมารอดูกันค่ะดูแตงกวาของแม่เนาะมีอายุได้ที่เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะเขาดอกเริ่มบานแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยจะเรียกเป็นดอกตัวเมียเนาะเพราะว่าถ้าดอกตัวผู้ก็คือจะมีแค่ดอกอย่างเดียว
ต้องมารอลุ้นกันว่าเขาจะติดลูกในระบบอควาโพนิกให้ไหมถ้าไม่ติดเราก็คือจะย้ายเขาออกไปปลูกด้านนอกเนาะโอ้ยแอบเห็นแมลงพึ่งทำอะไรกัน2ตัวเพื่อนๆดูนี่ค่ะขมแอจะถ่ายมระให้เพื่อนๆดูเนาะมระของขมแอคิดว่าติดให้นะเนาะถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวขมแอต้องทำเป็นคลิปมาฝากเพื่อนๆเนาะจะไปรื้อดูว่าคลิปตอนที่ขมแอเพาะอะไรนะเพาะเมล็ดอะอยู่ไหมต้องไปรื้อกันเลยเนาะแล้วก็มระปีเนี้ยขมแอคิดว่าน่าจะมาให้ขมแอเยอะอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียเหมือนกันนะตัวเมียถ้าอพึ่งเขาผสมเกสรติดเราก็จะได้เห็นมะระที่ปลูกด้วยน้ำเนาะมาดูอีกนะภูมิใจนำเสนอมากนี่เนาะลุ้นกันนะเห็นไหมฝั่งนู้นเห็นไหมมีอีกเนี่ยตรงนี้มีอีกตรงนี้ก็มีอีกเนาะเรามาลุ้นกันว่าน้องผึ้ง2ตัวเมื่อกี้ทำงานหนักแล้วจะติดมะระจะติดลูกให้ขมแอไหมแม่จะมาดึงรากของต้นแตงกวาให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแตงกวาที่ปลูกด้วยน้ำนี่ค่ะรากเขาสวยงามขาวสะอาดมากนี่เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือล็อตเดียวกันเนาะอุ้ยสอรี่แม่ละยังไม่ได้ใส่อะไรนะใส่ไม้ให้เขาได้ไต่เลื้อยอะไรเงี้ยใส่กลับคืนไปค่ะนี่เนาะอย่างแบบนี้ขมแอก็หาไม้มาใส่ให้เขาได้เลื้อยขึ้นเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะมารอดูกันนะตอนที่เขาเริ่มติดลูกให้ขมแอมาแล้วค่ะแตงกวาลูกแรกของปีเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าขมแอย้ายเขาจากฝั่งนู้นมาเนาะแล้วก็ย้ายมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเขากำลังฟื้นตัวอยู่เนาะติดลูกให้แล้วอันนี้จะเหมือนแตงแถวบ้านเราแหละมันจะไม่ใช่แตงหนามรอดูว่าเอาแตงหนามอยู่ต้นไหนทำไมก็คือยังไม่รู้เพราะว่าตอนเพาะเนาะเพาะรวมกันเลยเนาะแตงกวาที่ปลูกด้วยน้ำระบบอะควาโพนิกเนาะเพื่อนๆ นี่ค่ะมีหลายล็อตมากปีนี้แล้วก็แมนลงไปล็อตล่าสุด5สายพันธุ์เนาะรากเขาสวยงามมากปลูกเองปรุงเองของแมวันนี้เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่เขาเริ่มติดลูกเยอะๆเพราะว่าปีนี้มีผึ้งเข้ามาในกรีนเฮ้าส์ของขมแอแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของขมแอฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับขมแอคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย